สินเสียงหุ้นเทคบิตคอยเนี่ยโดนเทขายอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่บอลยิวแตกไปถึง2.8พร้อมกับดอลลาร์ที่แข็งโป๊กอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะไม่ไหวซะแล้วเดี๋ยคลิปนี้ไลฟ้ฟังนะครับ สี่พัทั้งคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่ับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยกันเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าสาวบิตคอยหรือสาวคุณเทคกเนี่ยก็เจ็บอ่วมไปตามๆกันเลยนะครับเช่นบิตคอยเนี่ยร่วงไปหลุด40,000เป็นที่เรียบร้อยล้านนะครับ แต่ต้องบอกกันว่าไม่ใช่แค่บิตคอยตัวเดียวที่ร่วงแรงนะครับพวกหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยเช่น N นสแดก็ร่วงแรงไม่แพ้กันครับขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความกดดันเรื่องของเงินเฟ้อนะครับทำให้เฟดเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.25%และมีแนวโน้มจะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะเติบโตแรงมากเท่าไหร่ด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยล่าสุดนะครับตัวเลข c p i เนี่ยใกล้จะออกมาสัปเดือนนี้แล้วครับตัวเลข c p i เนี่ยก็เป็นอันชนิดหนเเฟ้ออนนนัั่งงะะครรบแลทาส ก็มีความตั้งใจที่จะเบรกค,ความรั้นแรงนี้อย่างยิ่งยวดครับรอบที่แล้วเนี่ยเงินเฟอ้อพุ่งแต่ถึง7.9%เลยเนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงมากๆกนะฮะก็เรียกว่าตัวเลขนี้เนี่ยคือสูงสุดในรอบ40ปีตั้งแต่สมัย1982เลยครับแต่ประเด็น,นก็คือแบบนี้ครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีอีเวนต์พิเศษนั่นคือเรื่องของราคาน้ํามันแล้วก็ความขัดแย้งในรัสเซียยูเครนที่แบบเต็มๆทั้งเดือนเลยเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็เลยมองว่าอตอนนี้เนี่ยอาจจะมีความ กดดันและดันเงินเฟอ้อเนี่ยไปเยอะสูงกว่าเดิมแล้วจับตาดูว่าให้8.4 8.5เนี่ยเอาอยู่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐบาลเองหรือว่าทางธนาคารกลางก็มองว่าเป็นเรื่องชั่วคราวถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อก็คงจะกลับไปจุดที่มันเหมาะสมได้นะครับแต่มันมีอีเวนต์เรื่องของปูตินมาเรื่องของสงครามเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ราคาน้ํามันนะครับที่พุ่งเกินถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของราคาอาหารต่างๆเนี่ย ขาดแคลนด้วยนะทำให้ราคามันก็ดิกขึ้นไปสูงไปพร้อมๆกันครับสำหรับเดือนนี้นักสารศัน์มองนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อจะเติบโตประมาณ1.1%จนะครับจากเดือนที่แล้วละกันนะแต่ถ้าเทียบเป็น YOY เนี่ยหรือ year over year เนี่ยนะครับจะประมาณ8.4%เเลยครับแต่ต้องบอกว่าตัวเลขนี้นี่นะครับยังไม่ได้รวมเรื่องของอาหารและก็น้ำมันนะครับเพราะว่าแหมคนนี้มันผันผวนคิด ค่าของชีพอะไรราคาสินค้าอะไรไม่ได้หรอกนะครับแต่มีอีกตัวหนึ่งนั่นคือตัว headline CPI เนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าจะพุ่งเกิน10%เลยครับเพราะตัวนี้มันจะรวมเรื่องของอาหารแล้วก็น้ํามันด้วยนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่ามันจะต่างจาก CPI ธรรมดาเนี่ยเยอะเลยฮะพอตัวเลขเงินเฟ้อดูจะรุนแรงกว่าเดิมเนี่ยนะครับนักลงทุนหลายคนเนี่ยก็มองว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแรงเป็น0.5หรือเปล่าในรอบต่อไปเนี่ยนะครับทำให้ตัว Bond Yield เนี่ยหรือผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยดีด เลยนะครับก็เรียกว่าสูงมากเลยฮะแต่นอกจากดอกเบีย้ยสูงยังไม่พอนะครับมีโอกาสอีกด้วยนะในการที่จะทําการ QT นะครับหรือว่าดึงสภาพคล่องหรือลดบาลานซ์ชีตของเฟดออกหากพูดอีกน,ยนัยนึงเนี่ยเงินในระบบเนี่ยจะถูกดึงออกไปทําให้มันจะหายยากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทั้งเงินหายทั้งอัตราดอกเบีย้ยจะเติบโตรเร็วขึ้นครับมันก็กดดันทําให้พวกทรัพย์สินเสี่ยงเช่นหุ้นตลาด N แอสเดเนี่ยร่วงแรงกว่า2%เลยนะครับแล้วส่วนดาวโจนส์เนี่ยร่วงไป400จุดเลยฮะขนาดตัวใหญ่ใหญ่เช่นี่โครับครับบยงงติดลถึ3.9%นะ n ติดลบไป5.2%าเปอรนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยก็เรียกว่าล่วงยับหาพื้นไม่เจอเลยครับและเช่นเดียวกันนะส่วนคริปโตเองเนี่ยก็ไม่รอดนะครับบิตคอยเนี่ยก็ร่วงแรงเหมือนกันล่าสุดที่บอกไปลด4 0 0 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับซึ่งตรนนี้เรื่องของราคาบิตคอยเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่ามันกำลังคลอเคลียร์เส้นตัว moving average 50วันอยู่นะครับถ้ารับอยู่เนี่ยอาจจะกลับมาก็ได้นะแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยก็โอ้โห ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันครับคือเรื่องของบอลยินี่นะครับมันกดดันทำให้อัตราดอกเบีย้ยในะตลาดเนี่ยมันสูงขึ้นหมดเนาะอัตราดอกเบีย้ยของหุ้นกู้มันก็ดิดตัวสูงตามๆกันนะครับทำให้เกิดรายจ่ยยายต่างๆของบริษัทอันนี้เนี่ยก็ชัดเจนเลยว่า อ่วมเหมือนกันครับแต่อีกนั้นยิ่งนั้นทุนหลายคนก็เลยมองนะครับว่าวันนี้เนี่ยให้เรามาซื้อขนัดรัฐบาลดีกว่าไหมที่ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับหุ้นเทคที่แบบว่าเน้นโกรธอย่างเดียวปันผลปันผลก็ไม่มีเนี่ยนะครับก็เลยเกิดการโยกย้ายของเงินจากหุ้นเสี่ยงเนี่ยมาสตินปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันครับและในทางการที่หุ้นเนี่ยครับร่วงอย่างหนัก,กน,นะครับหรือว่ทางเท่าสินเสี่ยงอย่างบิตคอยเนี่ยก็ร่วงด้วย,น,ยนะครับยูเอสดอลลาร์นะครับกับแข็งโป๊กขึ้นมาในรอบหลายปปีีีีีีเเเเเลลลลยยยยคคคครรรรับบกกกกก็ก็็ตต้้ออออออองงงงงวว่่่่าาาาาาินนนนนนดดดด์แขสุุๆไะะฮหืืพูมมมมมึใ งเงินดอลลาร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแหมวันนี้ใครบอกว่าดอลลาร์จะเป็นกระดาษเช็ดตูดเนี่ยก็ต้องคิดใหม่ครับมันก็แสดงให้เห็นว่านักทุนหลายคนเนี่ยยังมองว่าดอลลาร์เป็นเซฟเฮเวนนะครับเป็นทรัพย์สินหลบภัยนั่นแหละเพราะว่าถือหุ้นเดี๋ยวก็หุ้นจะร่วงถูกบ้าถือพันธบัตรก็ราคาก็ร่วงแรงนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงแล้วก็อัตราดอกเบี้ยซีรีส์ใหม่เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นถูกบ้างนั้นถือเงินสดเนี่ยน่าจะดูดีกว่าก็เลยมีดีมาเข้าซื้อเงินสดคค่่่่่ออ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 นนนนนนขข้าาางงงงเะะอองเเเเเยยยยะะรรรรัััับบบพดดดลลลลลล์์์แ็็็็ีีีสตททกกกกมูไปปปืิ แต่ที่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับมีคาพูดหนึ่งของทางเฟดเนี่ยได้ออกมาบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงเรื่องของการเกิด e c e s s i o n นะครับหรือเศรษฐกิจถดถอยนะฮะซึ่งคําพูดนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปของคุณจอร์มพาวเวลนะที่เขาเคยบอกว่าจะพยายามนะครับขึ้นอตัตาดเบี้ยนะฮะเพิ่มความเข้มแข็งของเงินดอลลาร์แล้วก็ระบบแล้วก็เบรกเงินเฟอ้อโดยที่ไม่ทําให้ตลาดทุนเนี่ยมันพังนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นคําถามหลายคนว่าเอยโอ้โหตอนนี้ตลาดทุนเนี่ยหรือว่านี่เนี่ยมันเยอะมาก ่มีหนี้มหาศาลแบบนี้เนี่ย ตลาดทุนจะรับไหวหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เริ่มเห็นได้ใช่แล้วว่าแค่ขึ้น0.25%แล้วก็มีท่าทีจะลดสภาพคล่องเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเองเรื่องของหุ้นเองดอนเทอย่างหนักแต่เฟดเนี่ยก็ยังมองลดในแง่ดีนะครับว่าเออถึงจะเกิด Re เซชชันนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังขยายตัวกลับมาได้แหละนะยังกลับมาดีหรือพูดอีกนัยหนึ่งคือเฟดเนี่ยเอาอยู่แน่ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจน,นะครับปกติเนี่ยดอลลาร์แข็งปุ๊บเนี่ย แต่ล่าสุดเนทองคำเองเนี่ยก็ทำโฟร์ฟอร์แมนได้ค่อนข้างดีนะหรือพดอีินานนี่มันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านนะครับอันสับสายกูรูทองคำจากคุณปีเตอร์ชิปเนี่ยถามว่าเขากังวลอะไรไหมาการที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับคือเขาบอกเลยว่า ยังอีกห่างไกลนะครับคือเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง8%แล้วแนละอาจจะมากต่อจากนี้เนี่ยเป็น8.4 8.5หรืออาจจะเป็นเป็น10ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันอะไรยังไม่ได้ลงราคาอาหารยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยครับการที่เฟดขึ้นอตัตราดอกเบีย้ยต่อให้ปลายปีนะถึงแบบ0.25%จนถึงแบบ2%เลยปลายปีเนี่ยนะครับมันก็ยังห่างชั้นอยู่ดีกับตัวเลข8%ของเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนะแล้วเลขเนี้ยมันจะไปเบรคความร้อนแรงของเงินเฟอ้อได้อย่างไรครับ ทา้านจะมองด้วยว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรแบบนี้นี่นะครับแทนที่มันจะไปลดเงินเฟอ้อได้แท้จริงนะแต่มันเร่งทให้เกิดเรื่องของ stack เฟ s h i นด้วยครับหมายความว่าการเจอเงินเฟอ้อในเงินฝืดนั่นเองนะคือเงินเฟอ้เอเนี่ยก็ยังเฟอ้อต่อไปนะแต่ด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอีโคโนโมีหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันพังถึงแม้เมื่อเกิดการไม่หมุนเวียนคนไม่จับจา่ายใช้สอยก็เกิดเป็นเงินฝืดครับแถมบอกด้วยนะครับว่าใครที่ถือบิตคอยอยู่เนี่ยก็ได้โอกาสขายมาซื้อทองคำอย่างทันอยูนะครับก็ต้องเรียกว่าแสบจ,จริงๆสำหรกู้สึ อย่างไงนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากเรื่องของปริมาณเงินอย่างเดียวนะครับมันเกิดมาจากต้นทุนวัตถุดิบเช่นน้ํามันนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารที่ขาดแคลนนะครับหาเราพูดถึงน้ํามันอย่างการขึ้นอาตาตัตราดอกเบี้ยมันเบรคความร้อนแรงของราคาน้ามันได้ไหมความจริงเนี่ยมันก็ไม่นะครับสอนนะครับเรื่องของราคาอาหารนี่นะครับตอให้ขึ้นดอกเบี้ยมันเบรคความร้อนแรงของราคาอาหารได้หรือเปล่าความจริงก็ไม่นะครับเพราะว่ามันเกิดจากการซัพพลายต่างๆของโลกเนี่ยมันขาดสะบั้นนะครับพื้นที่เพ เกิดสงครามไปเนี่ยเก็บเกี่ยวไม่ได้ทำให้อาหารเนี่ยมันขาดแคลน ก็ recovery, Hungary, ลามไปทางอียิปต์ฮังการีอะไรเงี้ยมันก็ขาดแคลนต่อกันเป็นทอดทำให้ราคาอาหารเนี่ยค่อนข้างสูงครับอีกทั้นด้วยเงินเฟ้ออย่างที่คุณปีเตอร์ชิปบอกนะครับมันขึ้นไปถึง8%นแล้วถ้ารวมของอาหารแล้วก็พลังงานอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นเนี่ยนะครับคำถามคืนดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยว่ากันว่าสูงแล้วนะครับขึ้นราถึง0ู -5% เนี่ยแต่มันก็ยังห่างไกลกับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อจริงๆอยู่ดี energy. แต่แต่ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มกระทบเลวนะเริ่มเห็นความสะบัดเริ่ คำถามคือถ้าจะต้องขึ้นไปมากกว่านี้เช่น3% 4%เนี่ยนะครับ จะเบรกเงินเฟ้อได้หรือเปล่านะครับไม่พอนะฮะแล้วจะทําให้ตราทุนเนี่ยอยู่ด้วยหน้าตาอย่างไรถ้าไปไปรอดไหมหรือท่านเละจะเละแค่ไหนหรือว่าจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงอัน,นอน,นาคตหรือเปล่านียก็ต้องมาลองดูกันนะครับก็มาสลิป,คล,ปคลิปนี้กันดีก,กว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะครับคือวันนี้เนี่ยมาพูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยที่คาดการณ์ว่าจะสูงมากสูงกว่าเดือนที่แล้วถึง1.1%นะครับโดยรวมประมาณ 8. 4เเลยทีเดียวเนื่องจากมีความกดดันเรื่องของราคาน้ํามันในเดือนที่แล้วเนี่ยเรง,ง,งรมันแพ แพงมันสูงมากแล้วก็รับเต็มๆในเดือนนี้ครับจากหลายคนจะมีความหวังนะครับว่าให้เงินเฟ้อจะลดลงไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าจะควบคุมได้น,นะครับแต่วันนี้เดือนจะมีอีเวนต์พวกนี้เนี่ยที่มันจะคลุกคลนขึ้นมาและังไม่รู้เลยว่าสงครามนี้หรือว่าการแซงชั่นนี้จะ หยุดลดลงไปเมื่อหลายเนะซึ่งล่าสุดเนี่ยการนั้นเช่นดูเหมือนจะยกระดับให้มันร้อนแรงมากขึ้นด้วยแต่นั้นก็แลกกับซับพพลายเชนที่ขาดสะบ,บั้นแล้วก็ราคาสินค้าวัตถุดิบที่เติบโตขึ้นเช่นกันนะครับพอเงินเฟอ้อดูเหมือนจะสูงขึ้นและเบรกไม่ได้เลยเนะี่ยนักทุนหลายคนก็เริ่มกลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยที่ร้อนแรงยิ่งขึ้นนะครับได้มีการเงินเกินก่อนอันนี้เรียกว่าจะขึ้นถึง0.5เนตะครับและจะเอาเงินออกจากระบบถึงเดือนละ95,000ล้านเหรียญด้วยครับในฝั่งของ คงได้รับความกดดันและยังร่วงหนักไปอีกนะครับบิตคอยน์เองนะฮะหลุด40,000ไปที่เรียบร้อยไปแล้วหรือว่าหุ้น N นสเดกเองก็หลุดดาวจนเองก็ร่วมก,กว่า400จุดครับแต่กับการยกระดมดีมานดอลลาร์ที่เข้มแข็งขึ้นนะครับถึงตอนนี้ดอลลาร์อินเดียที่99แล้วนะฮะหมายความว่าคนเนี่ยต่างเทขายสินเสี่ยงแล้วมาถือดอลลาร์กันและไม่บ่อยครั้งนักน,นะครับที่ดอลลาร์แข็งโปก๊กแล้วก็ทองคําก็ไปด้วยกันเนี่ยนะครับอาจจะบวงบอกดได้ว่ามีความคาดการณ์และกันว่าจะเกิดคราชนะครับเกิดตลาดปรับฐาน ือแกมาถือเองินสดรอช้อนี่ก็ไหมหรือว่าถือเรื่องของทองคําเนี่ย ในมุมที่คนกําลังหวาดกลัวเนี่ยนะครับอาจจะเข้ามาในทองคําได้มากหรือเปล่าเป็นที่แบบเฮดจิ้งอะไรแบบนี้นะครับแล้วต้องดูต่อไปนะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นตลาดหุ้นจะไปต่อไหวไหมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือว่าและจะเบรกเงินเฟ้อได้หรือเปล่าด้วยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคุณนัน่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องคิม Property ด้วยนะครับและใครอยากฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกหรือรีเสิร์ชระดับโลกที่เรามาคุยก,คก,คก,กันมีกลุ่มมมมมปปปิดแแชชทลลลลลกกกกเเเเเีีีี่่่่่ยยยนน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 นขข้้้้้อออููาาาาาาววรรรรรัััะะคคคบ็็สสสถหงงงงใื 150บาทท่านนเองนะฮะก็มีคอนเทนต์มาพูดคุยพรีเมียมตลอดเวลาเลยนะขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ